เออสูตรเขาแล้วว่าท่านน่ะคลิกเลยคลิกเองเลยอืมได้ปั้นบัดจ้าเป็นการที่ทำอาหารแบบหนึ่งนะคะน้องๆอย่าไปเชื่อนะสวัสดีค่ะสวัสดีในวันที่เสื้อเป็นลายดอกและสีสันสดใสใช่ไรและ3คน3เกิร์ล3เกิร์ลนี่ผู้หญิงนะพี่น้องสงสัยใช่ไหมทำไมไม่ใช่พี่อีกแล้วก็แล้วก็อย่าเพิ่งรับไปพี่น้องบอก3เกิร์ล3เกิร์ลคือเด็กผู้หญิง3คนดาวเรียบเรียบแต่เดิมทำไมไม่ใช่ถึงไม่ใช่พี่อีกเสียสวัสดีเลยเหนื่อยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมไม่ใช่พี่อิกกับนาโอเพราะว่าวันนี้เราได้รับมอบภารกิจเราจะทำไข่เจียวไฮโซเจ็ดโซไข่โซในงบ500บาท500บาทนี่คือเราจะซื้ออะไรมาใส่ไข่เจียวก็ได้ใช่ใช่ไข่เจียวก็ใส่อะไรกันไข่ใส่กระทะช้อนช้อนปุ่มหาได้ไหมหาสารละได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะครับผมไปเลยไปเลยไปไปเลยไปทำไมเราก็วาร์ปมาริมปิงเรียบร้อยแล้วอันแรกก็คือมอสโซยว่ะปลาหิมะไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าปลาหิมะที่เขาเล่นกันตอนหน้าหนาวเล่นบังปลาปลาเนี่ยปลาถ้าซื้ออันนี้จบเลยเนี่ยหอยเซลล์ซูซี่ขายถูกเลย365มันเซลล์อ่ะตอนนี้ได้เจียนุ่มเอาไว้ดื่มเติมกำลังเวลาทอดไข่มันเหนื่อยไงแล้วก็กุ้งแล้วก็แม็กกี้ Hello Where you come from โดนแม่เรียกครบแล้วใช่ไหมตอนนี้ได้ครบแล้วเพราะว่างบมันจะเกินแล้วได้มาประมาณ4ซา5อย่างได้น้อยนะแต่ว่าของอ่ะมันอันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วไข่เนี่ยไข่มึม อันนี้อะไรเนื้อกุ้งชีสผักชีโรยหน้าทำอะไรลวกๆก๋วยเตี๋ยวทำป้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะกลับกันเถอะแล้วกว่าจะมานะคะคือพี่เนี่ยโทรหาอ้อตั้งแต่ก่อนที่พี่จะออกเอาปัญญาไปส่งบ้านแม่ที่สันป่าตองกลับมาถึงออฟฟิศเรียบร้อยยังไม่มีใครกลับมาสักคนค่ะพี่พวกแกไปซื้อของกันถึงไหนคะลำปางเหรอยืนไปบิ๊กซีลำปางครับเดี๋ยวฉันจะดูใบเสร็จเพิ่มบิ๊กซีลำปางหรือเปล่าอีบอสมาได้อะไรกันมาบ้างใช้เงินหมดไปเท่าไหร่คะหู400บาทเป๊ะเออได้ไม่ว่าห้าแล้วอ๋อคือโกดเคยคิดเลขไว้ด้วยขนาดโกดเคยคิดเลขแล้วเนี่ยถ้ามันบอกโกดนะโทรมาทำได้อาชีพเดียวเนี่ยอะไรอ่ะกกต. ทำไข่เจียวต่อมันอ่านว่าอะไรอ่ะไข่มะหึมมะหึมก็คือมะหึมมาใช่ไหมมันคือตัวที่แบบว่าตัวย่อว่าใหญ่ใช่ไหมไก่ไม่ตูดบานหมดเลยพี่คะนี่คือไก่มะหึมไข่อันนี้กี่บาทไข่อ่ะ4ฟอง26บาทอันต่อมาเป็นกุ้งขาวต้ม176บาทอันนี้ต้องเอาไปเวฟปะขอให้มันละลายนิดนึงก่อนโอ้แล้วไมโครเวฟเตียนออฟฟิศนะคะหรือทุกคนอยากจะฟังเสียงเชื่อว่าทุกคนอยากจะฟังเสียงจัดไปนอนผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครเวฟเป็นสิ่งที่น่าอับอายไข่หน้ามากเลยไมโครเวฟออฟฟิศเนี่ยมันจะเวฟอะไรรู้ผมรีบไปถามก่อนที่อัดเสียงอยู่เปล่าพออย่างร้อนเกินรู้ป่ะมันจะระเบิดเลยอ้อไว้ติดหัวไฟไหมไม่มันเป็นการดูดเครื่องเปลี่ยนเปิดแล้วปีนี้ก็จะโอ้โหนี่ไงผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยังไม่ต้องเปลี่ยนยังใช้ได้พี่จะได้ประหยัดเงินของต่อมานะคะเนื้อบดเกรด A นะคะพรีเมียมมากอันนี้เป็นอะไรมอสซาเรลล่าชีสเหลือเป็นเครื่องปรุงที่เหลือก็จะมีนมคาเนชั่นซอสภูเขาทองผักชีแล้วก็เต็มหมดเรื่องสองไม่มีเสียเลยมามาเอางี้ไหมเดี๋ยวเราเล่นเกมไหมใครชนะเราก็แจกไมโครเวฟให้น้องๆใครอยากได้อะพี่บอกตรงไข่เจียวไข่สวยจริงๆเลยอะสงกรานต์อะเนาะสงกรานต์กับความไข่เจียวอะเนาะต้นทุน400ขายเท่าไหร่ปกติอะ10บาทที่เราไปขาย10บาทเข้าใจขนาดเราไข่เจียว10บาทเขาก็ต้นทุนกี่บาท5บาทไม่เรานี่เราตักใส่มือเขาเลยเข้าที่เลย10บาทเลยแค่นี้ไปซื้อแล้วโดนโกงโกงไงเปิดมาไข่หายแกเปิดกลับได้น้ำแดงมุ้งนี่เลยอะขอมีดให้พี่หน่อยครับพี่อาหารแข่งไอ้นนท์เอ้ยอยากทำอย่างนั้นอยู่พี่แค่ตัดคลิปแค่ขึ้นคำเตือนเด็กๆอย่าทำตามเลยพริกใส่เท่าไหร่2เม็ดเม็ดเดียวพอแล้วกันเม็ดเดียวทุกๆๆๆเม็ดเดียวมันยาวไป
ันหรอพริกกับกุ้งกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบไข่เจียวไงข้าวไข่เจียวก็มีพริกนิดนึงหรือถ้าไม่ชอบไม่รู้สึกไม่สบายใจก็ไว้โรยตอนสุดท้ายเหมือนพริกน้ำปลาแล้วแต่จิตกุ้งและชีสมาใส่นมพยายามก่อนเปิดจะทำอย่างนั้นต้มยำกุ้งกับคือไปขายน่าจะเจ๊งอ่ะก็คือเราถูกไปหรอไข่คือก็จะ7บาทแล้วอ่ะคือขาย10บาทเกินใส่ทั้งมันอีก3บาทใส่นมอีก5บาทรอแล้วนะคะเปิดแอร์ค่ะคือพ่อจะไม่เป็นคนแบบนี้ต้องแข่งกุ้งใช่ใช่โอ้โหเพื่อนตะลิวเหรอดูขาวร้อยอย่างฟินอยากถามว่าใจจอดมันใจใครจะไม่ที่หนูกลับอย่างนี้ไม่เป็นนะคะมันไม่ใหญ่พอค่ะคือถือนี่ตะสะบัดเชื่อเราในโฆษณาที่ถูกครับผมทำเลยค่ะพี่มันกลับไม่ได้รถน้ำมันจะเด็ดทุกคนหนีอ่ะมาช่วยกันกลับมาอ่ะแกเข้าไปเลยเออสู่สาวแล้วโมท่านแน่พี่ทำอย่างนี้เลยสะบัดอย่างนี้เลยพี่สะบัดข้างนอกได้ไหมเออเป็นที่สวยงามสถาพรของฉันอันนี้ประมาณเสาร์อาทิตย์เลยสุกไปหน่อยแต่หอมมากเลยนะแล้วพี่จะกลับมาได้ไหมกลับได้ดิคนเรามันเคยทำได้ครั้งนึงแล้วไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วกุ้งมันต้องอยู่ตรงแม่ค่ะหรอเออคิดเลยคิดเองเลยอืมได้ปั้นบัดจ้างโอ้โหมันเหลวๆหน่อยเนาะถ้าฝาอุบมันจะทำให้ไอร้อนนะคะเข้าไปถึงหน้าชีก็ต้องเอาออกต้องออกแกเลยไม่ได้นะที่มันละลายนะกุ้งมันเย็นอยู่เออเป็นการอุ่นกุ้งไปในตัวเออพิพัฒนาการนะคะเป็นการที่ทำอาหารแบบหนึ่งนะคะน้องๆอย่าไปเชื่อเลยแล้วค่ะกูจะต้องรู้หมดไหมไม่ก็ซ่อนน้ำมันอย่ามาตั้งแต่นะว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยซับออกนะคะแค่ว่ากินมาได้เนี่ยเยอะซับน้ำมันแล้วมองตามมันก็เหมือนที่ข้าอยู่แหละเราบอกให้คนกินกีโตก็กินได้เนี่ยนี่ไงเราต้องเอียงอย่างนี้เว้ยลืมไปได้อยู่หนูเว้ยแต่ว่าตังลูกมันค่อนข้างไหมนะคะเราต้องซับแดดข้างๆนะคะเพราะว่าข้างบนมันเป็นชีสนะคะเดี๋ยวมันจะยืดพี่คะชิมให้หน่อยค่ะครับผมโอ้โหให้เกียรติสูงสุดเลยนะครับเข้าหั่นพริกทำไมเอาไว้ใส่จานต่อไปเออต้องชิมแบบมาสเตอร์เชฟอะชิมยังไงครับประทังกระยำไอ้บอสมันชงอย่างนี้ตลอดเลยอะด้านไหนอร่อยอ่ะบอกมาเลยกุ้งอะกินกุ้งดีกว่าโอ้ชีสยืดมากมันจะไปถึงไหนไออันนี้จะแนวฝรั่งอร่อยเหมือนขนมปังชุบไข่ทอดที่มันอร่อยอร่อยฝรั่งเศสโทษไปฝรั่งเศสแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเฮ้ยไม่ฮะไม่อร่อยดีมีความสุขชีสหนักไปกาต่างกันคนรวยก็ไม่คำนึงถึงค่าวัตถุดิบเลยเนาะคนรวยนี่คือคนมีตังค์เยอะใช่ไหมถ้าต้องหนึ่งคำรับไม่ได้นะคะกินได้กินไหมหรอกินเอาหรออีไอเนี่ยหิวข้าวไหมหรออร่อยปกติเลยชื่อเมนูอะไรครับวันนี้กุ้งอินเตอร์เลียนเนอะไม่ต้องไข่ใช่ไหมเมนูไข่อินเตอร์เลียนทำอะไรอร่อยครับอร่อยเออถึงแม้ว่ามันจะดูแบบว่านั่นนู่นนี่แต่ว่าเฮ้ยมันออกมาแล้วมันโอเคเลยความจริงอ่ะพี่เป็นคนนึงที่ชอบทอดไข่ในน้ำมันที่ยังไม่ร้อนเลยอันนี้เธอทำอะไรไข่เจียวเนื้อเนี่ยอันนี้จะแบบไทยๆเธอจะทำตามสไตล์เธออีกแล้วเหรอทำไมอ่ะก็ได้เราจะเอาเนื้อไปผัดแล้วก็ไข่ตามลงไปมันจะได้สุกได้อ่ะๆๆไปเธอแล้วกันนะเธอทำเราไม่ทำอาหารเป็นแต่แค่อยากทำแบบนี้แค่มีไอเดียแต่เราทำไม่เป็นจะทำยังไงนะเอาเนื้อลงไปผัดไข่เฮ้ยซอกเออนั่นแหละพอแล้วตามฐานะคนเลยนะคนโรยคนโรยนี่ไข่ฟองนึงนี่ใส่เนื้อหรือจาวบาดขนาดนั้นน่ากินเนาะคุณโดดูสีถ้าเรากินไข่เยิ้มแล้วกินแค่นี้เราโขข้าวได้เลยอ่ะพี่มาปิ้นไม่ต้องปิ้นก็ได้มั้งไข่เยิ้มก็ได้มั้งอย่างนี้เลยเหรอเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยมันต้องสุกกว่านี้ป่ะเนาะแล้วแต่ชอบค่ะจริงๆแบบนี้ก็กินได้แล้วนะคะเหมือนอันนี้ไงกระทะเนี่ยนะเหมือนไข่ปลาแม่งก็อ้อไม่ใช่ไข่ปลาหมายถึงว่าไข่อะไรนะไข่ลาวาใช่ไหมเธอเป็นกรุงเทพป่ะเธอเข้าไข่ขวดน่ะเจ็บปวดมากเลยเคยไปกรุงเทพแล้วก็เลยจะไ
ไปเดี๋ยวเนี้ยอย่าขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเนี้ยเฮ้ยมันโอเคแล้วมันสตาร์ทไปเลยตอนเนี้ยมันนิ่งแล้วสตาร์ทคือทีมงานนั่นเองนะครับก็โอเคดีไอ้ละตาจมูกหูอะไรเงี้ยคนหลอกความเพื่อร้อนจะปรุงแล้วเนี่ยปรุงเปล่าวะไม่ปรุงไม่ได้ปรุงเออลืมยกดาวลืมที่ใครใจพี่ไม่ได้ใจซ้อนอ่ะใส่ซอสจิ๊บหมูผัดเนื้อเออเวลากินไข่ดาวเขาก็อย่างนี้แหละเขาไม่ใช่ใส่ซอสลงในไข่ดาวใช่ไหมอ้อแล้วเขาก็ตามซอสทีหลังใช่ไหมจริงเนื้อมันอร่อยเนาะถ้าเราควรจะใส่แบบเกลือพริกไทยผักเนื้ออะไรเงี้ยอ๋อพอเนื้อมันจืดไปเลยถ้าเราไม่ปรุงเลยถ้าเราไม่ปรุงหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวสูตรสุดท้ายนะคะเราจะเป็นให้ทีมงานแล้วค่ะยำมารวมทุกอย่างลงไปนะแต่ว่าพี่คงไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวจะเดินทางแล้วงั้นเดี๋ยวพี่จะลาก่อนแต่คิดไม่จบใช่พี่จะลาก่อนแต่คิดไม่จบดูทีมงานรอต่อไปนะคะที่แบบว่าจะเอาอะไรมาผสมปนเปนะคะสู้ๆฝากทีมงานให้คะแนนด้วยดูว่าชอบร้านไหนสุดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอมอ่ะหอมชิดเหมือนไอ้นั่นอ่ะขนมปังชุบไข่อันนี้เป็นไงบ้างพี่นุ่นมันมีแบบความเผ็ดของพริกทำให้นึกถึงไอติมวันเก่าๆวันเก่าขอครับขอจังเลยไหมอร่อยแค่เนี้ยแล้วถ้าพูดว่ามันจะมีความนมอ่ะมันจะนุ่มแล้วมันจะเผ็ดแล้วก็กรอบอ๋อบอกไม่กรอบพี่มันจืดไปนิดเนาะมาในก็ถึงสูตรของเราละมีดเราคมมากครับนี่คือตีไข่อย่าลืมปรุงใครไม่กินผักชีบ้างบอสกินไหมกินครับผักชีนี้เราจะเด็ดตรงใบทิ้งแล้วกินตรงรากมันนะพี่นุ้ยถอนหายใจทำไมเนี่ยครับเหมือนเนี่ยไก่ชะอมเลยเห็นไหมเวลาทอดเนี่ยต้องใช้ไฟร้อนหรือไฟกลางที่บ้านเป็นเตาไฟฟ้าไงบอกเป็นหวัดเอาไม่สบายอ่ะร้อนหรือยังเนี่ยเชฟที่ดีเราต้องสื่อสารกับอาหารได้ใช่ไหมพี่นุ่นใช่เอาโทรศัพท์มาโทรมาอันนี้คือเอาเทร้อนน้ำมันร้อนได้ที่หรือยังร้อนหรือยังไอ้พี่โน้ตกับไข่ได้ใช่ไหมได้หรือเปล่าหมดเลยไหมสองฟองไหมนี่บทจะเล่นมุกก็เล่นไปเรื่อยอ่ะบทจะเงียบก็คือเงียบบักก้าเราต้องกะองศาดีๆแล้วให้หนดนี่ไม่ไม่คลิปเนี่ยยาวหมดเลยหัวใช้ได้เห็นไหมหัวจะอมเลยคุณต้องดูเชฟมาเองอย่างเดียวเชฟบะเติร์เดี๋ยว26จะสี่เดี๋ยว25กลับได้แล้วเติร์ได้แล้วยังไม่ได้ไม่เจอเล่นได้อีกยาวเนี่ยกลับยังเนี่ยฝั่งนี้สวยกว่าต้องรออีกด้านเออแล้วนี่หมดแล้วล้างมือแล้วนะล้างเมื่อวานเมื่อกี้เราโรยชีสเยอะแค่ไหนหมดเลยตามใจชอบต้องดมคนแบบใหญ่แล้วก็คือยกวางนี่ก็ยังอยู่เฮ้ยหอมชีสมากเลยอ่ะโอ้โหวางสวยมากอ่ะจริงเหรอคือเอาหางออกข้างนอกไงวางตรงกลางนั่นละมันก็ต้องโรยชีสอีกชั้นหนึ่งพอให้มันเห็นกุ้งตรงนี้วิ่งรอบเชียงใหม่กว่าจะเผาผลาญแบบงูไอจานนี้ดูดีสุดเลยพี่เห็นนี่ต้องภูมิใจในตัวลูกน้องมากขึ้นเครื่องบินนู้นนั่งซับน้ำตากินเหรอเปล่าตกเครื่องซื้อตัวใหม่ก็ผักชีมาลงเลยไหมเออสวยสวยมันไม่ได้หรือเปล่ามันเป็นศิลปะชื่อเมนูต้องมาละพี่นุชไข่เจียวเฟิร์สคิกเนี่ยไข่ทำเนี่ยฮะพูดเหลืองพูดแล้วนั่นน่ะเนี่ยเป็นเลยอ่ะเป็นการออกงานก่อนนี่นี่มันต้องโรยพริกด้วยเนี่ยพริกวะลาดนมคนดูจะถามว่ากูเต็มอ่ะชื่อเมนูไข่มึงไข่มึงรวมมิตรสองสหายทำไมอ่ะมีกุ้งกับหมูเนื้อเชิญชิมทำเองก็ต้องชิมเองก่อนแต่หน้าตาแบบได้มากดูดีอ่ะพี่ดูต้องร้องไห้ร้องไห้ทำไมซึ้งในทีมงานเนี้ยพี่โอเหยียบเท้า
เข้าทั้งคำได้ไหมได้มันร้อนอ่ะทิกองสั่นที่กองสั่นเมื่อกี้คือแค่หัวขื่นไม่ได้แปลว่าแค่หัวจนแบบมันแบบมันขื่นไม่ได้อันนี้คือแปลแล้วหัวรอดจนหยุดไม่ได้หัวรอดท้องแข็งอ่ะเกร็งท้องไปหมดเลยอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่บางทีมันจะเราจะเส้นตื่นโดยทันทีโดยเฉียบพลันน้ำปลาไหลหลากเป็นยังไงรูปไม่ได้ด้วยเต็มปากเค็มไปนิดบอกไม่ถูกว่ะอร่อยไหมพี่หนุ่มใช้ได้เลยต้องลองเองสำหรับพี่โอเคก็เล่นใส่ทั้งในเนื้อทั้งในไข่กลัวมันจืดอ่ะไม่เมื่อกี้พี่กินหางกุ้งไปด้วยเหรอใช่โอ๊ยขาทำไมอ่ะซอยพี่ตะกี้แล้วมันถูกขาเอาหางมากินเอาตัวไปทิ้งปักอื้อยังอยู่กินฝีมือพี่โน้ตครั้งแรกมันกินทั้งคำเลยค่ะใช่ๆสูตรมันเป็นอย่างนั้นเต็มปากมันแบบแน่นมากต้องกินคำใหญ่ๆถึงจะอร่อยเป็นมันอร่อยมากจนพูดไม่ออกเปล่ามันใหญ่ไข่นั้นมันมีหลายรสชาตินะคะจัดไปคำแรกนมหน่อยนมแล้วผักเค็มเค็มสักพักหนึ่งอะไรวะอะไรวะแล้วก็มันตีกันก็กินได้นะเอออร่อยอร่อยไปอีกแบบนึงแต่ก็คือรสชาติอะไรวะพี่บอลไม่เชื่อพี่บอลต้องชิมตอนนี้รสชาติเนื้อกำลังตามมาเหมือนแต่กินชีสกินนมนี่แหละมาเต็มมากเออเป็นไงอร่อยไหมมันเต็มคำมากเยี่ยมสิมันมีความเค็มแบบที่พี่โน้ตบอกเค็มจะมาก่อนหวานหวานพุ่งนิดนึงกินแล้วเหมือนผจญภัยอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่รวมๆกันแล้วมันก็ได้อยู่เออได้อยู่ดีถ้าขายนี่ขายเท่าไหร่ร้อยนึงกุ้งกี่ตัว5 6ตัวก็น่ะแต่น่าจะซอยพริกใส่เยอะอีกหน่อยนึงจะได้รสชาติอ่ะให้คะแนนอันนี้เลยครับอันนี้อร่อยสุดเลยงอเครื่องแน่นเครื่องเต็มแต่เค็มไปหน่อยเค็มไปนิดนึงมันก็จริงแหละแค่อันนี้อ่ะเพราะว่ามันเต็มแบบเต็มสุดอ่ะแน่นมากเออจะเต็มมากแต่ว่าไม่ใช่ว่า2อันนั้นมันไม่อร่อยนะคืออร่อยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะเต็มกินแล้วได้ประสบการณ์ใหม่น่าค้นหาของพี่โน้ตอ่ะพี่โน้ตเลือกเลยสมมุติราคาเท่ากันหมดเลยนะแบบทุกจานก็เสียเปรียบเลยถ้าราคาเท่ากันแต่มันแน่นจริงๆพี่ว่าอร่อยคนละแบบแต่อันเนี้ยอ้อให้ที่1แล้วกันคือมันไปคนละฟิลกันเออมาคนละแบบกินได้ทุกอย่างหวานมันเหลือเฟือเอาเชื่อมั้ยยังไปจนได้อะใครชอบจานไหนโหวตมา1 2 3 1คือกุ้ง2คือเนื้อ3คือรวมมิตรเออเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย